PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใยคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปก่อติดชีวิตช่างนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะครับเรายืนอยู่ที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับมาพบกับเรื่องราวของร้านบางพลัสอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งร้านเพื่อนช่างของเราร้านนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นร้านเบอร์หนึ่งในดวงใจของผู้คนที่อยู่แถวนี้เลยนะครับส่วนเรื่องราวของร้านนี้ทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงนะครับจะน่าสนใจสักแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นหนุ่มน้อยที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ถีบตัวเองออกมาจากครอบครัวนะครับเพื่อที่จะมาตามความฝันของตัวเองในกรุงเทพมหานครเขาต้องสู้กับทุกอุปสรรคนะครับในแต่ละเส้นทางของชีวิตของเขาจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคอย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มาประสบความสำเร็จในร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมณปัจจุบันนะครับขอต้อนรับช่างฉลองบัวพานะครับหรือว่าพี่หนุ่ยนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยของเรานะฮะก่อนอื่นถามพี่หนุ่ยเลยร้านของเราเนี่ยอยู่บริเวณท่าน้ำนนอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนะแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยกลับชื่อว่าร้านบางพลัสอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มีที่มายังไงฮะคือผมมาจากบางพลีตอนที่แรกนะครับคือเป็นอยู่กับเฒ่าแก่ที่บางพลีครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบางพลัสที่ทำเลมาเจอแล้วก็คือผมคิดว่าการใช้ชื่อตำแหน่งที่อยู่ที่มันใหญ่ๆเนี่ย มันจะครอบคลุมดีแล้วก็มันจะมีส่วนประกอบในการทำงานในจุดนั้นได้ดีด้วยก็เลยใช้ชื่อบางพลัสก็คือเอาชื่อเดิมมาใช้นั่นแหละจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็ปัจจุบันมีลูกค้างงไหมงงถามกันเรื่อยมันเยอะมากนะก็นึกว่าอยู่บางพลัสนึกว่าอยู่บางพลัสอ๋อร้านนี้เองร้านนี้เองอ๋อนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแต่ว่าต้องถามก่อนเห็นบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดครับผมอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนั้นเลยครับจังหวัดเลยไปไม่ถึงคนบ้านเดียวกันนี่นี่คนบ้านเดียวกันนั่นนี่ครับก็ตอนนั้นก็จบแค่ม .6 ครับนะครับแล้วก็ได้ทำงานทำนาทำไร่ตามที่พ่อแม่เขาอยากให้ทำก็เราก็ทำรู้สึกว่ามันเหนื่อยครับก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบเป็นวิชาช่างวิชาชีพก็เลยได้เรียนก็เรียนช่างไฟฟ้าตอนนั้นเรียนจบก็ปรากฏว่าเพื่อนมันได้งานเลยเหมางานเลยเหมาแบบบ้านแบบเรียนจบที่ไหนครับตอนนั้นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองเลยอ๋อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เลยครับแล้วก็มาเหมาก็เก็บตังค์ได้ด้วยนะตอนนั้นก็เริ่มเก็บตังค์จากเล็กน้อยก็คือการเป็นช่างนี่ก็เริ่มชอบแล้วเพราะไปไหนมาไหนคือเขาก็เรียกช่างแล้วตอนนั้นทำไร่ทำสวนก็ไม่เอาแล้วสิก็ไปบ้างไปช่วยบ้างครับไปช่วยอยู่ไม่ใช่ว่าทิ้งเลยนะคือช่วยพ่อช่วยแม่เวลาที่เขาทำงานเขาอะไรแบบมีเอาแขกเอาอะไรไปลงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วยทำคนเยอะๆปรากฏว่ามันยังไม่พออยากจะซ่อมวิทยุทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแต่ตอนที่จบจากที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เลยเนี่ยเราได้งานเลยนี่คือเป็นงานอะไรครับตอนนั้นเป็นงานไฟฟ้าในอาคารครับหรือไฟฟ้าในบ้านที่ใครที่สร้างบ้านเสร็จแล้วเราก็คือไปนำเสนอโอ้แบบนี้ก็ได้งานเลยสิถ้างั้นอ่ะได้งานเลยครับครับแต่มันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องอีกมันห่างๆมันนานๆจะมีหลังนึงครับประมาณนั้นก็อยากจะซ่อมทีวีเป็น
เนื่องจากว่าทุกอย่างเป็นก็เลยขอพ่อขอแม่เข้าขอนแก่นอีกเรียนแล้วท่านพูดกับเรายังไงครับตอนนั้นก็คือก็แล้วแต่นะแล้วแต่ที่แบบจะทำก็คือถ้าแล้วแต่ลูกเพราะลูกโตแล้วนี่เราก็เลยมาก็คือมาก็มาเรียนโอ้ยากนะครับเพราะว่าไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์มันต่างกันเยอะเลยนะครับพอจบมาแล้วเป็นยังไงฮะจบที่ขอนแก่นแล้วตอนนี้คือได้ความรู้เพิ่มเติมละเป็นยังไงบ้างไปขออยู่กับร้านที่เขาทำเกี่ยวกับซ่อมทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ไปขออยู่เขาเขาก็เลยรับใช้คำว่าไปขอเลยครับหน้าด้านไปขอเลยแบบผมจบเพิ่งจบจากตรงนี้มาไม่รู้ผมยังไม่อยากกลับบ้านผมอยากเป็นวิชานี้เหลือเกินโอ้ใจดีมากเลยพี่สมศักดิ์ตอนนั้นครับก็ให้อยู่แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะอยู่เราอาจจะกลับบ้านก็ได้นะมันยังไม่เก่งเราอยากได้วิชาเราอยากเป็นงานอยากทำเป็นครับอยากจะแบบให้ได้เยอะๆให้อยู่ได้นานจะได้แบบรู้นั่นรู้นี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือมาอยู่กับเขาอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าเราก็หมั่นที่จะศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดด้วยแล้วเป็นยังไงต่อครับชีวิตทีนี้ก็พอได้สักพักหนึ่งอยู่เขาประมาณสัก6เดือนก็เลยกลับบ้านก็พอได้วิชามาก็เลยมาเปิดที่ร้านเลยที่บ้านหน้าบ้านตัวเองมาอยู่ที่เลยมาเปิดร้านแล้วทีนี้ก็ได้ไฟได้ซ่อมได้พวกนี้ด้วยแต่ว่าปัญหาของมันคือประสบการณ์มันยังน้อยมันต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรในการเปิดร้านใช่แล้วอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะเปิดร้านตอนนั้นในเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าเรายังไม่ค่อยมีความรู้แบบชำนาญสักเท่าไหร่มันก็ได้อยู่อ๋อพอได้อยู่พอได้อยู่แล้วทีนี้เปิดร้านเป็นยังไงบ้างเวิร์กไหมเป็นอย่างที่เราคิดไหมก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นานๆถึงจะมีทีหรือว่ามันก็มีมาแบบประมาณสักเกือบทุกวันนั่นแหละแต่ว่าความหมายของเราคือยังไม่พอคือโหพี่ร้อนวิชามากเลยนะเนี่ย ใช่ไหมฮะ ใช่คืออยากจะซ่อมอยากจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้ก็แล้วคิดยังไงอ่ะตอนนั้นขอสิขอพ่อขอแม่โหรอบที่สองละรอบที่สามรอบที่สามละขอบ่อยแล้วเกินลูกคนนี้นะฮะขอเข้ากรุงเทพโอ้เรื่องใหญ่แล้วนะทีนี้มีทุนเข้ามากรุงเทพตอนนั้นประมาณสัก 5,000 ที่กรุงเทพมีตังติดกระเป๋าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณ23 24ประมาณถือว่าไม่เยอะนะฮะแล้วคิดไหมว่าจะทำอะไรอ่ะตอนแรกที่แรกยังไม่คิดอะไรเลยเออคือทำอะไรก็ได้ขอให้แบบได้ตังมาก่อนตอนที่แรกนะครับแต่ความหมายจริงคืออยากเป็นช่างอยากเป็นช่างอยากเป็นช่างที่เรารักนี่แหละครับแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนแนะนำไปบอกไปอยู่อู่ซ่อมรถสิอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ตรงอ่ะดิไม่ตรงครับแต่ก็ไปครับต้องเล่นไปทำไมต้องไปก่อนก็คือต้องทำไว้ก่อนใช่ป่ะใช่เพราะว่าด้วยตังที่เรามามันก็ลดลงเพราะว่าเรากินเราอยู่ทุกวันแล้วก็คือไปตรงนี้คือก็ต้องทำเรื่องไม่ได้ก็ไปทำอยู่ได้เดือนหนึ่งเดือนกว่าครับได้เงินเดือนแล้วก็ขอลาออกเลยลาออกเลยลาออกเลยแล้วไปสมัครงานแต่ตรงนั้นเขาบอกว่าอย่าเพิ่งออกเลยให้ไปสมัครงานก่อนเฉยบอกว่าลาไปสมัครก่อนเฉยแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาทำตรงนี้ก็คือเอาเวลาวันหยุดของที่ทำอู่โดยสายงานที่เราไม่ชอบเนี่ยไปหางานใหม่ด้วยใช่แล้วไปเจอกับงานอะไรทีนี้ทำตู้คอนโทรลไฟฟ้าแบบนี้พอฟังแล้วค่อยคุ้นหูขึ้นมาหน่อยเริ่มเป็นงานที่ผมชอบมากชอบทำโอทำอะไรผมตั้งแต่ผมเข้ามาครับอยู่นั้น1ปีครับผมเป็นมือหนึ่งที่ทำโอได้เยอะที่สุดเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะตู้คอนโทรลไฟฟ้าก็คือเป็นภาพที่อย่างที่เห็นเลยตอนนี้เลยใช่ไหมฮะก็คือพี่หนุ่ยเนี่ยทำวงจรข้างในทุกอย่างใช่ครับทีแรกก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับก็มีเพื่อนแบบแนะนำกันบอกช่วยกันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ดึงกันทำงานอยู่ในวงจรแล้วคือเราก็เริ่มซึมซับไปเรื่อยแล้วก็คือแบบชอบในส่วนนี้ถือว่าโอเคเลยแหละโอเคครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่แบบเราต้องการอยู่จนวันหนึ่งมาเจอกับเท่าแก่คือพี่บอกผมว่าคือมันจะเป็นของเราอะยากเหลือเกินถูกไหมใช่มันเป็นของพี่ยังไงคืออยากเป็นของตัวเองอยากจะทำให้แบบก้าวหน้ามากแต่ว่าการทำตรงนี้คือมันโอ้โหมันใหญ่เกินอะ
กว่าจะสร้างโรงงานใช่ไหมฮะคือเราทำได้เราเก่งแหละแต่การที่เราจะทำแบบเนี้ยอยากทำเป็นของตัวเองคือมันใช้เงินเยอะทุนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเราคงไม่มีทางแน่ๆก็จากตรงนั้นมาก็คือออกก่อนออกจากตัวนี้ก่อนโดยที่ผู้จัดการอ่ะเขาจะให้เราอ่ะออกมาช่วยเขาในฐานะของเป็นจ็อบผู้จัดการของโรงงานที่ทำตู้คอนโทรไฟฟ้านี่ใช่ไหมฮะให้เราออกมาช่วยเป็นจ็อบครับเราก็ออกเลยแต่ใจง่ายเลยเป็นอย่างนั้นไหมทิ้งงานที่ประจำที่มีอยู่ออกมาเลยเออออกมาก็มาทำตามของเขาแต่ว่าไม่กลัวหรอก็กลัวอยู่ครับแต่ว่าคือมันเขาบอกว่าเขาเสนอมาโอ้โหเยอะนะแต่ว่ามันเป็นวันมันไม่ได้เป็นเดือนไม่ได้การประจำเหมือนกับตรงที่เราอยู่บริษัทพี่หนุ่ยแล้วทำไมเขาถึงเลือกเราคนเดียวเลยที่ออกมากับเขาตอนนั้นผู้จัดการคนเนี้ยคนบ้านในคนในจังหวัดเดียวกันแล้วเขาก็คือเวลาคุยเขาเสียบมันพูดภาษาบ้านๆแล้วมันเข้าใจกันง่ายดีเข้าใจกันดีก็เลยแบบไปยกไอเดอร์ยกไอเดอร์ไอให้ตรงนั้นตรงนี้แบบแล้วก็แบบมีงานแล้วก็โยนได้เรื่อยปรากฏว่ามันก็นานนะครับนานนี่คือยังไงคือเดือนหนึ่งอะทำอยู่แค่10กว่าวัน31 30วันเนี่ยทำอยู่แค่10กว่าวัน10กว่าวันแน่นอนเราไม่ใช่ทางเราอีกมันแบบมันสบายเกินอะมันแบบไม่อยากจะคืออยากจะทำงานเรื่อยๆทำงานแบบตลอดจนมาเจอกับเฒ่าแก่คนนี้โดยบังเอิญ นะโดยบังเอิญบอกว่าไปอยู่พี่สิบ้านพี่ร้านพี่อะเปิดร้านนี่ลูกเอารูปให้ดูซ่อมทีวีเครื่องเสียงเครื่องใช้ฟ้าทำเสาอากาศอ๋อไปเจอกับเฒ่าแก่คนนี้แหละทำงานระบบคือแต่ก่อนเป็นระบบเป็นแค่เสาอากาศนะคือแค่6ช่องหรือ9ช่องในบวกเนชั่นมาครับทำตรงนั้นตรงนี้ก็มันก็น่าจะตรงกับที่เราเรียนมานะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของเขาช่วงแรกนี้เป็นแบบนี้เขาได้เจอกับเฒ่าแก่ซึ่งด้วยความที่เขาไม่หยุดนี่นะฮะด้วยความขวัญขวายของเขาเนี่ยเขาได้เจอกับคนที่ดีแล้วแต่ว่าจุดที่เขาได้รู้จักกับจานดาวเทียมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรอีกไหมเดี๋ยวมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับครับผมโอ้ไฟให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซัทของแท ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sad Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปก่อติดชีวิตช่างนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของพี่หนุ่ยนะครับแห่งร้านบางพลัสอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะเราจะได้รู้ถึงเส้นทางของชีวิตของพี่หนุ่ยแล้วด้วยความที่เป็นคนดีมีความขยันเนี่ยก็ได้เจอกับคนดีๆก็คือเฒ่าแก่ okay. คนที่สอนประสิทธิศาสตร์วิชาเรานี่แหละก็เลยอยากจะถามต่อในช่วงนี้นะฮะว่าเป็นยังไงครับตอนที่ทํางานกับเฒ่าแก่คนนี้โอ้ชอบมากก็คือทั้งเรื่องซ่อมซ่อมเสาอากาศแต่ตอนนั้นยังไม่มีจ่ายครับหลังจากที่ออกมาจากผู้จัดการคนนั้นที่ดึงตัวเรามาเนาะแล้วก็งานก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดมาเจอกับเฒ่าแก่ชีวิตตอนนั้นมันเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนึงเลยมันเป็นอะไรที่แบบความฝันที่เราตั้งแต่เราอยากเรียนอยากเรียนอยากเป็นตรงนี้เราได้แล้วไงครับเราได้ทำเราได้เป็นเราได้แบบอยู่กับมันแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่เราต้องการวันหนึ่งนะมีลูกค้าเอาจานมาให้จานใส่อาหารเพื่ออะไรเป็นจานเคยูจานเคยูจานทึบมาให้ให้เราทดลองทำ
บอกว่าตัวเองซื้อมาแล้วทำไม่ได้ซื้อบ้านหม้อมาก็มาเท่าแก่ก็รับไว้เท่าแก่ซื้อต่อเลยใช่ไหมตอนนั้นให้ลองทำดูก่อนให้ลองทำลองทำโอ้ยทำตั้งแต่เช้าคือเขาซื้อเขารับมาเนี่ยเขาไม่ได้ปรึกษาเราเท่าแก่เขารับมาแล้วเอามาให้เราลองทำลองทำแต่ยังไงบ้างครับพี่วันหนึ่งเต็มๆครับชัดแจ๋วไม่ได้วันที่สองเอาอีกก็ยังไม่ได้อ้าวโหทำไงดีอะแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่รู้จักกับจานดาวเทียมใช่ช่วงแรกๆเริ่มต้นแล้วเป็นยังไงพอทำมันไม่ได้หรือเก็บสิครับหรือเท่าแก่สั่งบอกเก็บรู้ว่ารู้สึกว่าจะเสียเวลาหลายวันเหลือเกินไม่ได้สักทีหรือเก็บแต่ไม่นานนะก็ปรากฏว่ามีบุคลากรจากทางผีสัยอ๋อของผีสัยเรานี่แหละใช่ไปบอกว่าเราจะจัดอบรมสัมมนาเรื่องการติดตั้งจานมูฟที่สาขาพัฒนาการครับคือตรงนี้แหละโอ้ไม่ลังเลเลยครับใช่ไหมฮะแล้วก็คือรู้เลยว่าตัวนี้มันจะมาในโลกของที่มันจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังคิดกับเท่าแก่อยู่ว่าจะไปดีไหมเพราะงานซ่อมมอเราก็เยอะนะครับก็มาคิดไปที่ว่าต้องไปไปเข้างานโอ้โหตื่นเต้นมากก็คือช่วงเช้าเนี่ยจะมีการทฤษฎีก่อนครับเรียนที่แล้วก็ช่วงบ่ายก็คือจะขึ้นดาดฟ้าเข้าสนามหัดทำจริงเลยทำจริงคือเขาให้กลุ่มละ6คนคือประกอบแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็ถ่ายมอเตอร์ก็ทำเป็นหมุนก้มเงยเป็นทุกอย่างเลยไหมวันนั้นยังก็มันก็ได้นะก็ได้ได้ได้อยู่นะได้ทำแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันจะสมบูรณ์แบบไม่มีไม่มีนะต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าเท่าแก่เขาซื้อตัดใจเลยซื้อมา1ชุดเพื่อจะมาลองทำที่ก็คือเป็นจานมูฟจานมูฟตอนนั้นราคาสูงไหมสูงมากครับเกือบหมื่นได้มั้งครับหมื่นประมาณหมื่นครับก็มาทำวันแรกได้เลยไม่ได้อีกวันที่สองก็ยังไม่ได้จนวันที่สามเนี่ยครับคือพอดีว่าเท่าแก่เขามีเพื่อนบอกว่ามาช่วยหน่อยดิเขาหาข้อมูลมาบอกมึงต้องมีเข็มทิศเฮ้ยมึงต้องมีวัดมุมเฮ้ยมามันก็ใช่ก็คือทางพี่ไอก็สอนแล้วว่าครับต้องมีตรงนี้ทีนี้เนี่ยชีวิตครับคุณผู้ชมมันไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้น มันมีจุดหักเหอีกจุดนึง ก็คือมีปัญหากันกับเท่าแก่จนถึงขั้นต้องหันหลังให้กันเลยมันมีสาเหตุอะไรฮะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยตอนนั้นนะครับงานเยอะมากครับคือมันเยอะมาแบบมันเยอะทุกวันทุกวันแล้วร้านเท่าแก่ผมคือเป็นมือหนึ่งในโซนของตรงนั้นอยู่แล้วครับนะครับก็คือวันนั้นรับไว้ประมาณสัก6ใบแล้วโอ้รับติดตั้งนะช่วงรับติดตั้งใน6ใบครับแล้วผมออกกับลูกน้องอีกคนนึงแค่นั้นเองอ้อ2คนเป็น3คนแล้วปรากฏว่าไปถึงบ้านลูกค้าแล้วโอ้โหนู่นตัวอย่างในหมู่บ้านเป็นบ้าน2ชั้นนู่นเขาจะติดตรงนู่นแล้วบันไดสุดยอดสุดยอดแล้วบันไดเราถึงแค่ตรงนี้ครับแต่ว่าผมก็ผิดอยู่ตรงที่ว่าผมตัดใจเองว่าตัดสินใจยังไงวันนั้นคือเราทำไม่ได้หรอกผมทำไม่ได้คือถ้าพี่ก็เรียกช่างตรงนั้นมาแล้วกันเพราะว่าบันไดก็มีแค่นี้ก็เลยกลับมาบอกเท่าแก่ว่าทำไม่ได้หรอกพี่มันสูงมากเลยเอาแล้วทำไมไม่เรียกไปดูเท่าแก่ก็เลยถามครับเรียกไปดูพี่ก็ได้แค่ดูนั่นแหละมันทำไม่ได้มันสูงบันไดเราไม่ถึงแล้วทำไมตัดใจเองคุณน่ะไม่ใช่เท่าแก่นะเจอคำนี้มาโอ้โหผมก็ไม่เป็นไรในเมื่อผมพยายามเต็มที่ช่วยพี่เต็มที่แล้วไม่เห็นก็คือแล้วไปงั้นผมออกเลยออกเลยที่ทำร่วมกันมาเนี่ยครับออกเลยนะครับหลังจากนั้นขึ้นไปเก็บกระเป๋าเลยใบเดียวกับมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวพอพูดเสร็จปุ๊บเก็บกระเป๋าออกมาเลยออกมาเลยโอ้โหใครจะแย้งจะอะไรไม่สนนะครับไม่สนแล้วตอนนั้นไม่สนนะครับไปไหนทีนี้มาบางพลัดบางพลัดมาหาพี่ชายพี่ชายก็อยู่ตรงนี้แหละมึงทำอะไรเป็นบ้างก็เลยถามก็เลยบอกติดจานจานติดให้กูหน่อยดิก็เลยอย่าเพิ่งเลยดีกว่ากูยังไม่เชื่อใจมึงแล้วมึงจะทำไงฮะถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็ไปบ้านนอกกับ
พ่อกับแม่ไปทำไร่ทำนาเหมือนเดิมนะซึ่งเรามันเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับคือเราได้เป็นช่างแล้วไงเพียงแต่ว่าทำไมตังที่เรามีมันก็ยังไม่เยอะอยากจะเปิดร้านอยากจะมีร้านก็พี่ชายมันเลยพาไปซื้อของพาขึ้นทางด่วนครับโอ้ทำไมบ้านผู้คนมันเยอะเหลือเกินแบบเรามองไปเป็นจุดประกายเลยว่าผมต้องทำมาหากินอยู่ตรงนี้แน่ๆคือมีเฉพาะบ้านแต่ยังไม่มีจานดาวเทียมใช่ณสมัยแต่ก่อนเมื่อประมาณสักกี่ปีแล้วครับ7-8ปีแล้วอ่ะคือตอนนั้นจานมันยังไม่บูมในละแวกที่ละแวกฝั่งนี้นะแต่ว่าทางบางพลีเนี่ยมันเยอะไม่รู้ใครมองไม่เห็นนะแต่เรามองเห็นแน่นอนเรามองเห็นแล้วทำยังไงต่อครับที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาหรือว่ามีร้านหรือว่ามีการบริการลูกค้าอย่างเงี้ยมีตังค์อยู่40,000กว่าบาทครับรอบแรก40,000มันก็ไม่เยอะนะโอ้รอบแรกเลยผมซื้อจานไปซื้อจานที่บ้านหม้อก่อน30,000ครับ30,000กว่าบาท33,000แล้วเหลือตังค์อีก10,000พี่ชายเลยถามว่าแล้วมึงจะทำยังไงให้คนรู้จักว่ามึงเป็นช่างคือจานซื้อมาแล้วแล้วเหลือเงินอีกแค่10,000จะทำยังไงเขารู้จักคิดไปคิดมาป้ายบอกว่าป้ายอย่างเดียวเลยเอ้าแล้วมึงจะทำที่ไหนป้ายก็เลยว่าเดี๋ยวผมไปหาเองก็ไปหาไปเอามาแล้วก็แบบให้เขาพิมพ์แล้วก็เบอร์โทรเราไปติดตามเสาไฟบ้างต้นไม้บ้างครับติดกับมุมที่มันเหมาะๆที่มันจุดเด่นๆนะครับแล้วก็จานที่เรามีซื้อ 30,000 เนี่ยมันก็เริ่มได้ติดไปติดไปก็ได้ทุนได้ตังมาก็หมุนเวียนป้ายทุนนี่ไม่เก็บนะที่พี่บอกผมใช่ไหมไม่เก็บเลยไม่เก็บก็คือเอาไปติดปุ๊บแล้วเอาเงินนั้นน่ะมาซื้อจานต่อแล้วก็ไปซื้อป้ายต่อเหลือก็ซื้อป้ายครับไอ้สร้อยอยู่ในทองอยู่ในคอเนี่ยบาทนึงเนี่ยจำอยู่ 4-5 เดือนนะครับไม่ได้ออกมาทั้งนั้นที่มีตังนะแต่ว่าคือเราเอาไปลงเกือบป้ายหมดครับการแล้วนานไหมกว่าที่เราจะมีร้านรวงของเราขึ้นมาเป็นร้านแบบเดือนเดียวโหถือว่าตั้งตัวได้ไวมากนะเดือนแรกจากป้ายนี่ได้27ใบครับเดือน2ขึ้น30เลยนะเดือนที่3ก็ลดลงมาประมาณนิดหน่อยแค่แต่ว่าเดือน4เดือน5เดือน6เป๊ะเลยเพราะว่ามีการช่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้เรายังได้ทำการตลาดหรือว่าติดตั้งป้ายอยู่เหมือนเดิมไหมยังครับยังทำอยู่ผมมาจากตรงนี้แล้วก็ลูกค้าเก่านี่แหละอย่างดีแล้วลูกค้าเก่าลูกค้าที่แบบเราเคยติดตั้งให้แล้วมันยังสภาพมันยังปกติยันตั้งแต่วันที่ติดตั้งยันถึงวันนี้ก็คือแวะเวียนมาหากันตลอดใช่ไหมสำหรับลูกค้าคือมันจะกลายเป็นความเหนือชั้นที่เราติดตั้งคือสมมุติว่าข้างบ้านติดตั้งทีหลังแต่ว่าปรากฏว่าแก้แล้วมีปัญหาแล้วแต่ของเราคือแบบไม่มีอะไรเลยขายแต่กล่องอย่างเดียวขายแต่กล่องอย่างเดียวคือจานไม่เคลื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแหละลูกค้าเนี่ยก็แวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่บอกผมว่ามีหลายๆคนที่เข้ามาเป็นลูกทีมของเราเนี่ยหรือว่าเป็นทีมเดียวกันเนี่ยแล้วได้เอาความรู้จักเราแล้วไปเปิดร้านเนี่ยฮะตัวนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างดีใจกับน้องๆเขาความจริงพี่น่าจะโกรธไหมที่เขามาเอาวิชาจากเราแล้วไปทำเปล่าไอ้เราก็ไม่ทันบางทีที่เขาเรียกเขามาคือมันก็คือมันเป็นวัฏจักรก็เหมือนกับเราที่เหมือนกับไปอยู่กับเฒ่าแก่คือดีใจเขามากกว่าในส่วนที่เพราะว่าบางทีแบบอย่างผมไม่อยู่ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็คือสามารถบอกคือคนที่มาได้ความรู้จากเราแล้วไปเปิดร้านเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังช่วยเหลือกันอยู่ครับคือเขาก็เรียกอาจงอาจารย์กันคือก็ภูมิใจครับในส่วนนี้ก็คือเวลาอะไรขาดเหลืออะไรของขาดอะไรคือแบบเขาไม่พอเราไม่พอคือสามารถหยิบยืมกันได้ครับแล้วปัจจุบันนี้เรามาถึงจุดนี้เนี่ยเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือยังก็ค่อนข้างพอใจอยู่แต่ว่าก็ยังจับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอีกนะฮะพัฒนายังแบบเอาเรื่อยๆอยู่ครับแล้วในสิ่งที่บอกว่าจะพัฒนาเนี่ยนั่นก็คือมันอาจจะตามมาด้วยเรื่องของอนาคตอย่างเงี้ยฮะเรามองไว้ว่ายังไงบ้างอนาคตผมคิดว่าถ้าหากว่ามันก็เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจบ้างอาจจะร่างกายของเราที่แบบอาจจะไม่ไหวไม่ทันบ้างเทคโนโลยีบ้างครับผมคิดว่าผมจะไปทำตามความฝันที่พ่อแม่เขาสร้างไว้
นั่นเองคือก็คืออาจจะต้องกลับไปดูแลครอบครัวที่บ้านเนาะเป็นความคิดที่ดีนะฮะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่หนุ่ยคนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งความเข้มข้นบางครั้งก็เจอกับอุปสรรคแต่เขาก็ต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยตัวเขาเองนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกดีๆอีกท่านหนึ่งนะที่นำเสนอในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่หนุ่ยมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปก่อติดชีวิตช่างนะครับจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอังคารเวลา20:00 นนะครับและรีรันอีกครั้งเวลา20:00 นของวันถัดไปนะครับทางช่อง PSI นะครับช่องสาระดีลำดับที่99นะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ